ช่องหนึ่งเวิร์คพอยต์บริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและ SCB SME ภูมิใจเสนอเรื่องราวของมหาศาสดาผู้ชี้ทางสว่างให้มวลมนุษย์ได้ตื่นรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าความเดิมตอนที่แล้วพระเมตตาธรรมของพระพุทธองค์นั้นก่อความศรัทธาขึ้นในจิตใจของอนาถปิฑกเศรษฐีมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีอย่างมหาศาลจนถึงกับยอมสละทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อซื้อผืนป่าเชตวันจากพระเจ้าประสันชิตถวายแด่พระพุทธองค์เลยทีเดียวขณะที่ความผิดหวังและเศร้าหมองในครอบงำจิตใจของพระเจ้าสุทโธทนะจนประชวรอย่างหนักเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ต้องเสด็จเยือนกรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้งเพื่อโปรดพระราชบิดาในวาระสุดท้ายของชีวิตและโปรดทรงชี้ทางสว่างในการหาผู้สืบทอดราชบัลลังก์ศักยะด้วยการมอบให้พระมหานามะได้เป็นผู้ครองบัลลังก์ต่อไปยิ่งสุมไฟแห่งความโกรธแค้นขึ้นในจิตใจของเจ้าชายเทวทัตให้ประทุขึ้นอีกครั้งน้ำทิพย์แห่งพระธรรมของพระพุทธองค์จะดับเพลิงแห่งความริษยาของเจ้าชายเทวทัตให้มอดลงได้หรือไม่ติดตามได้ในพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกดื่มนมหน่อยเถอะจะได้หลับพักผ่อนบ้างรู้อะไรไหมยโสธราวันนี้ข้ารู้สึกเป็นอิสระลูกชายของข้าไปไกลแล้วหลานชายของข้าก็ตามเข้าไปด้วยฝ่าบาทคือกำลังใจสำคัญเพียงคนเดียวของข้าเขาก็จากข้าไปแล้วเขาจะบวชเป็นพระท่านแม่ท่านลืมแล้วเหรอว่าพุทธะไม่บวชพระผู้หญิงนะท่านจำได้ไหมตอนเข้ามากบิลพัสดุ์ครั้งแรกหลังจากที่เขาได้ตรัสรู้แล้วข้าขอให้เขาบวชให้ข้าด้วยแต่เขากลับตอบว่าเขาจะบอกข้าเมื่อถึงเวลาเจ้าเป็นเมียของพุทธะเขาคงจะลังเลที่จะบวชให้กับเจ้าเขาอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างแต่ข้าเป็นแม่ของเขาข้าและผู้หญิงหลายคนในกรุงกบิลพัสดุ์พวกเราน่ะนุ่งห่มชุดสีเหลืองและพิสูจน์ให้พุทธะเห็นว่าผู้หญิงเองก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายได้พุทธะจะต้องยอมรับเราเมื่อเขาเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นมากแค่ไหนเขามั่นใจว่าเขาจะต้องยอมรับท่านแม่ข้าศรัทธาในตัวของท่านมากข้าไม่เคยเห็นใครมุ่งมั่นเท่าท่านเลยพี่
่านตัดสินใจดีแล้วเหรอมเหสีข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆนี่ท่านจะเราเพิ่งเสียท่านพี่ไปได้ไม่นานท่านจะไม่ให้เราเหลือเสาหลักเลยเหรอชาตินี้ข้ามีน้องสาวและน้องชายอย่างพวกเจ้าข้าเป็นหนี้บุญคุณทุกคนข้าเชื่อว่าพวกเจ้าทุกคนจะเรียนรู้หลักศาสนาจากนั้นก็ทำหน้าที่แทนข้าได้แล้วข้าจะให้พวกเจ้าไปหาพุทธะอาจจะไม่อยู่กับเราแต่อย่างน้อยเขาจะอยู่ต่อหน้าเราจะรับความเจ็บปวดและความกังวลของยโสธราเอาไว้ข้าไม่รับปากว่าจะทำหน้าที่แทนท่านได้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าแต่ข้ารับปากว่าข้าจะดูแลยโสธราของข้าอย่างดีจากนี้ไปข้าคือแม่ของนางยอมละทิ้งทุกสิ่งมเหสีประชาบดีจะไปอยู่กับพุทธะชื่อของพุทธะดังก้องไปทั่วพุทธะพุทธะพุทธะเฮ้ยจะกลายเป็นมิตรกับประชาศัตรูนี่คือผลของความผิดพลาดทั้งเก่าย้าพระสิทธัตถะน้องชายข้าพระเพราะนักรบสิทธัตถะพระเพราะสิทธัตถะคนรักของยโสธรายโสธราข้าให้ดอกไม้เจ้าไม่มีของให้ข้าเหรอสิทธัตถะเก็บดอกไม้นี่ไว้แทนตัวข้าเถอะสำหรับข้าแค่ดอกบัวนี่ก็พอแล้ววันนี้วันนี้พลาดเพราะพุทธะเพราะพุทธะเพราะพุทธะท่านพี่ท่านทำอะไรอ่ะหยุดได้ท่านพี่ท่านทำอะไรทำไมต้องลงโทษตัวเองด้วยล่ะความทุกข์ความทุกข์ใจข้ามีแต่ความทุกข์ความทุกข์นี่ไม่ใช่เส้นทางสู่การพ้นทุกข์เดินตามทางของพุทธะแล้วท่านจะพบกับความสงบ
ข้าไม่อยากจะสงบข้าไม่อยากจะสงบข้าไม่อยากที่จะสงบข้าไม่อยากสงบข้าไม่อยากสงบชีวิตของข้าชีวิตของข้าเหมือนกับอยู่ในเปลวไฟชีวิตเหมือนกับเปลวไฟไม่มีไฟใดอันตรายเท่าไฟโกรธไม่มีสัตว์ใดอันตรายเท่าความเกลียดชังไม่มีตะข่ายใดใหญ่กว่าผิดศีลธรรมไม่มีอุปสรรคใดใหญ่กว่าความโลภนี่คำพูดนี้ไม่ใช่ของข้าหรอกแต่เป็นคำสอนของพุทธะท่านพี่สิ่งที่ทำให้ท่านต้องเจ็บปวดมันอยู่ในใจของท่านถ้าท่านจะให้ข้าแนะนำแล้วก็ท่านต้องบวชพระอยู่กับพุทธะสองสามวันแล้วความสับสนในใจจะหายไปท่านจะควบคุมจิตของตัวเองได้และสงบขึ้นใจของข้าคงสงบถ้าความยุติธรรมนั้นมันมีอยู่จริงตั้งแต่เด็กแล้วมีเพียงคนเดียวคนเดียวที่พลาดทุกอย่างไปจากข้าความสุขของข้าความสงบเกียรติศักดิ์ศรีความเคารพตัวเองและความรักของข้ารักแรกของข้าบัลลังก์ของข้าจงแยกทุกอย่างและกลายเป็นพระเจ้าสิทธัตถะข้าจะแย่งข้าจะแย่งเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเจ้าข้าจะไม่หยุดข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไม่ปล่อยเจ้าหน้าไม่หยุดไม่หยุดมีพระมากมายอยู่ที่ประตูคารวะท่านแม่ท่านมาที่นี่ด้วยเรื่องอะไรเหรอลูกอานนท์ไม่ใช่แค่ผู้ชายที่มีสิทธิ์บวชเป็นพระและข้าก็รู้ดีว่าพุทธะจะไม่แบ่งแยกบนเส้นทางสู่ความหลุดพ้นนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความสงบพุทธะบอกไว้ว่าจะรวยหรือจนวรรณะสูงหรือต่ำทุกคนสามารถร่วมกลุ่มได้ข้าหวังว่าข้าจะไม่เป็นเหยื่อของการแบ่งแยกพวกท่านมาที่นี่ได้ยังไงเราเดินจากกรุงกบิลพัสดุ์มาถึงที่นี่ระหว่างทางเราขอทานบรรเทาความหิวเรามาที่นี่พร้อมความหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังข้าเศร้าใจที่รู้ว่าท่านต้องลำบากลำบนแต่พุทธะจะไม่ยอมรับผู้หญิงเข้ามาในกลุ่มข้าเสียใจแต่ท่านต้องกลับไปเรามาไกลมากและเราจะไม่กลับเราพิสูจน์แล้วว่าเราสละซึ่งทุกสิ่งเหมือนกับพระได้โปรดเมตตาเราด้วยเถิดโปรดแจ้งประสงค์ต่อพุทธะให้ด้วยเราไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
เพราะความเป็นหญิงเหรอเรามีสิทธิ์บรรลุพระนิพพานเช่นกันโปรดแจ้งพุทธะแทนเราด้วยให้เขารู้ถึงความทุกข์ของเราหัวใจของพุทธะมีความรักให้แก่คนทั้งโลกเขาเชื่อว่าเขาต้องเมตตาต่อเรางั้นเชิญท่านพักผ่อนก่อนข้าจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับพุทธะเองข้ารับปากว่าจะพยายามอย่างเต็มที่อานนท์จะมีปัญหาอะไรหรือข้ามีคำถามผู้หญิงสามารถอุทิศตนอย่างแท้จริงได้หรือไม่เข้าสมาธิได้หรือไม่เป็นอรหันต์ได้หรือไม่แน่นอนที่สุดผู้หญิงมีพลังแรงกล้านะแล้วทำไมเราไม่ต้อนรับผู้หญิงสักยะมุนีมเหสีประชาบดีละทิ้งทุกอย่างในชีวิตและเดินเท้าเปล่าจากกบิลพัสดุ์มาถึงที่นี่นางนุ่งสาหรีสีเหลืองเท้าของนางเลือดออกนางพยายามพิสูจน์ว่าผู้หญิงก็สามารถทนความเจ็บปวดได้เท่ากับผู้ชายในมือของนางกำความหวังเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือขอคำชี้แนะจากท่านนางบอกว่าผู้หญิงก็เป็นมนุษย์นางมีสิทธิ์เข้าถึงการหลุดพ้นโปรดเถิดพุทธะโปรดเมตตาผู้นางด้วยเถิดเรียกสารีบุตรอนุรุทธะโมคคัลลานะกับมหากัสสปะมาทีคารวะท่านแม่ดื่มน้ำก่อนเถอะไม่ข้าจะไม่ดื่มน้ำถ้าหากพุทธะไม่ให้ข้าบวชจะไม่ดื่มน้ำเลยข้าก็เห็นด้วยนะกับกฎที่พวกเจ้าได้ตั้งขึ้นมาอานนท์เจ้าจงไปแจ้งกฎให้พวกนางทราบด้วยนะท่านแม่ประชาบดีคงดีใจถ้าหากท่านไปบอกเองกับเหล่าพระอาวุโสทั้งหลายได้พิจารณาและยอมรับคำขอของท่านและตั้งกฎไว้8ข้อถ้าพวกท่านยอมรับในกฎเหล่านี้ได้พวกท่านก็จะบวชเป็นภิกษุณีได้วันนี้เลยขอบใจมากกฎ8ข้ออานนท์จะอธิบายให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆข้อ1ภิกษุณีต้องเคารพภิกษุณีด้วยกันไม่ว่าจะด้วยอายุมากกว่าหรือศึกษาศาสนามานานกว่าข้อ2ใน3เดือนของการจำพรรษาภิกษุณีน่ะจะตั้งที่พักอยู่ใกล้กับภิกษุเพื่อศึกษาความรู้ทางศาสนาและช่วยภิกษุศึกษาการเข้าฌานข้อ3เดือนละ2ครั้งกลุ่มของท่านต้องมีตัวแทน1คนเชิญภิกษุ1รูปมาตัดสินใจว่าท่านควรจะอดอาหารอย่างเคร่งครัดวันไหนข้อ4หลังจากออกพรรษาแล้วภิกษุณีต้องเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์มันคือวันสำคัญทางศาสนาพุทธวันนี้จะมีขึ้นทุกคืนในวันพระจันทร์เต็มดวงในวันนี้ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิกในกลุ่มจะถูกแก้ไขในวันนี้ภิกษุณีจะต้องแจ้งผลการเรียนศาสนาแก่ภิกษุณีด้วยกันและแก่ภิกษุรูปอื่นๆด้วย
ข้อ5หากภิกษุณีรักษากฎข้อใดไม่ได้นางต้องยอมรับความผิดต่อหน้าทุกคนข้อ6ต้องถือศีล6ข้อ2ปีและจะได้บวชจากพระสองฝ่ายคือภิกษุและภิกษุณีข้อ7ห้ามภิกษุณีแสดงความเห็นหรือพูดจาว่าร้ายภิกษุข้อ8ห้ามภิกษุณีสอนศาสนาแก่พระใหม่พวกท่านยอมรับกฎหรือไม่ได้เรายอมรับกฎเหล่านี้และเราจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัดขอท่านบวชให้เราเถิดกินอาหารและอาบน้ำก่อนเถิดเราจะบวชให้ท่านวันนี้ไม่ต้องกังวลไปกฎเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อความเรียบร้อยของคนในกลุ่มเท่านั้นแล้วก็ป้องกันความสับสนด้วยการทำตามกฎนี้เราจะเข้าสู่หนทางแห่งศาสนาเรากำลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ผู้หญิงถูกขังมาตลอดชีวิตด้วยการยอมรับของพุทธะเราทุกคนจะเข้าถึงนิพพานและมีสถานะเท่าเทียมผู้ชายท่านพี่ช่างตรงข้ามกันเหลือเกินที่มุมหนึ่งพุทธะกำลังช่วยเหลือคนให้สงบสุขแต่อีกด้านหนึ่งอาชาติศัตรูกลับก่อกวนคนด้วยการประกาศสงครามคนกระหายสงครามแบบนี้แหละสุดท้ายต้องเดินเข้าหาสันติมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่ามาเร็วเข้าเขาเลือดออกมากเร็วเข้าเร็วเข็นใจไว้นะอดทนหน่อยเดี๋ยวเลือดก็หยุดไหลแล้วนะถ้าหวังจะกลับไปรบในสงครามจะได้ไปจะนำชัยชนะมาให้ไวสาลีอย่างแน่นอนข้ามั่นใจไวสาลีของเราต้องชนะใช่ไวสาลีของเราจะต้องชนะอย่างแน่นอนไวสาลีของเราต้องชนะ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 ชาวบ้านทหารกระโดดทางตอนใต้ตายหมดแล้วพะเยาค่ะชาวบ้านแตกกระเจิงตอนนี้ทหารของเรากำลังหลบหนีหากเราไม่รีบไปทับเห็นทีต้องพ่ายแพ้เป็นแน่หนีก่อนเถอะพะเยาค่ะฟาบานอะไรขึ้นกับมนุษย์โลกทำไมถึงอยากจะได้ของของคนอื่นขนาดนี้ความกระหายเลือดจะจบลงไหมข้าอยากจะร้องไห้มหาบุรุษอย่างพุทธะชี้แนวทางสันติแก่ชาวเมืองมคธทั้งหลาย
ไม่ได้ใช้ความรุนแรงสักหน่อยมีใครพยายามที่จะเข้าใจคำสอนของพระองค์บ้างไหมหากพวกเขาใช้ใจเรียนรู้มือมคธคงไม่นองเลือดชาวเมืองมคธทั้งหลายต่างทำตามคำสอนของพุทธะแต่อาชาติศัตรูหลงในพลังของตัวเองและบีบให้พวกเขาทำสงครามเพื่อความต้องการของคนเพียงคนเดียวทำให้หลายชีวิตต้องสละชีพของตนมหาเทวีเราชนะสงครามแล้วทหารมคธหนีออกจากสมรภูมิแล้วหนีกันไปหมดแล้วไวสาลีชนะแล้วเหรอฟังสิท่านฟังเสียงแตรแห่งชัยชนะสิมันดังกึกก้องไปทั่วยาทุกทหารไวสาลีคนนั้นบาดเจ็บเจ้าเนี่ยจงไปพาตัวเข้ามาเร็วเข้าได้พยาอุตสาเจ้าไปตามหมอมาเร็วเทวีบาดแผลเขาลึกมากอีกอย่างเขามีไข้ขึ้นสูงเพราะงั้นท่านต้องคอยให้ยานี่กับเขาทุก4 ชั่วโมงไม่เกิน2 วันเขาจะฟื้นคืนสติถ้าขอตัวก่อนเชิญท่านหมอเขาดูไม่เหมือนทหารธรรมดาเอาซะเลยใบหน้าผุดผ่องมีราศีใช่เลยยาทุกใบหน้าของเขาผุดผ่องมีราศีมากต้องไม่ใช่ทหารธรรมดาแน่ดูเหมือนเขาจะเป็นยอดนักสู้สีเลือดขนาดนี้เขายังทนอยู่ได้เจ้าไปเถอะยาทุกข้าจะเฝ้าตรงนี้เองจะรอจนกว่าเขาจะฟื้นหลายวันผ่านไปแต่ไม่มีข่าวของท่านแม่วันแห่งความทุกข์ของเจ้าหมดลงแล้วมีข่าวมาจากเชตวันเมื่อทุกคนเสียสติก็ไม่มีใครปกป้องใครได้บอกข่าวมาเถิดเทวทัตไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงหรอกมีข่าวมาจากเชตวันว่ามเหสีประชาบดีเนี่ยได้รับการบวชจากพุทธะแล้วแม้แต่ผู้หญิงก็ยังเข้ากลุ่มกับเขาข้าเชื่อในความเชื่อมั่นของท่านแม่มีนางคอยช่วยชีวิตข้าจึงมั่นคงแล้วเจ้าน่ะได้อะไรเจ้าไม่เข้าใจหรอกตอนนี้ไม่มีอะไรกีดขวางข้าแล้วข้าจะบวชเป็นภิกษุณีเช่นกันความลำบากของเจ้าหลายปีมันส่งผลแล้วยโสธราข้ากำลังรอคำชวนจากท่านแม่ข้าจะไปอยู่รวมกลุ่มกับเขาไปอยู่กับราหุลและนันทะข้าจะเดินตามเส้นทางของศาสนาด้วยเยี่ยมเยี่ยมมากเลยเจ้าคิดจะไปขอทานเหมือนกับเราผู้หญิงพวกนั้นเคยคิดบ้างไหมยโสธราความร่ำรวยและสุขสบายที่นี่ไปนั่นเจ้าจะได้อะไรได้เห็นเขาเจ้ากำลังทำพลาดอย่างมหันต์คิดให้ดีๆ
จ้าคิดอะไรอยู่กันแน่คิดว่าจะได้พุทธะคืนด้วยการเข้ากลุ่มกับเขาเหรอของที่ข้ามีข้าเสียไปหมดแล้วและข้าไม่ปรารถนาที่จะได้อะไรอีกงั้นจงฟังข้าดิพุทธะเป็นแค่อาจารย์ของที่นั่นเขาไม่ใช่ลูกใครเขาไม่ใช่พ่อใครเขาไม่ใช่สามีใครคิดให้ดียโสธราเจ้าจะไม่มีของดีๆกินที่นั่นไม่มีใครกราบไหว้ลืมตาดูสิว่าที่นี่เจ้าเป็นเจ้าของอะไรบ้างและเจ้าจะได้อะไรจากที่นั่นการเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับความเคารพความร่ำรวยและสุขสบายไม่ง่ายที่เจ้าจะทิ้งทุกอย่างไปใช้ชีวิตเป็นนักบวชพุทธะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้สร้างความเห็นแก่ตัวและความทุกข์ของตนเองและเจ้าพิสูจน์แล้วว่าจิตใจของเจ้ามันป่วยหนักถ้าหากเป็นเพราะข้างั้นเจ้าจงฟังให้ดีความสุขในสายตาของเจ้าน่าเสียดายที่เจ้าเทิดทูนแต่ความมั่งมีการเข้าใจความจริงอันสูงสุดของชีวิตเจ้าแค่ต้องเปิดประตูหัวใจรับหัวใจของสามีเจ้ามันแห้งเหือดมันเปี่ยมด้วยความรักและเขาเริ่มกระจายความรักไปให้กับหัวใจทุกดวงเจ้าเนี่ยไม่มีวันเข้าใจเรื่องของข้ากับเขาแต่ข้าเนี่ยจะพยายามอธิบายเป็นครั้งสุดท้ายเรามีความรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันและความรู้สึกนี้มันมีมาหลายชาติแล้วเราถึงเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้ออกบวชข้าก็จะเชื่อมั่นในตัวเขาไม่ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ข้าจะได้อยู่กับเขาแล้วและไม่เกี่ยวว่าเขาจะอยู่กับข้าหรือไม่แต่เขาจะเดินบนเส้นทางของศาสนาและให้เขาเป็นอาจารย์ของข้าข้าจะทำให้นางต้องเป็นทาสของข้าให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเจ้ากล้าแตะต้องนางแล้วก็ข้าจะตัดมือเจ้าซะและถ้าหากเจ้ากล้าจ้องหน้านางอีกข้าจะควักในตาของเจ้าซะหลีกไปซะอย่ามาขวางทางข้าหลีกถ้าหากว่าข้าตบหน้าเจ้าตั้งแต่เด็กข้าคงไม่ต้องทนเห็นความอัปยศในวันนี้เจ้าจงฟังให้ดีนะเทวทัตยโสธราจะไปหาอาจารย์ของนางไม่ใช่ไปหาสามีและถ้าหากเจ้าคิดจะขัดขวางนางแล้วก็เจ้าจะต้องข้ามศพข้าไปก่อนยโสธราคือลูกสาวของข้าเข้าใจหรือยังและข้าคนนี้จะปกป้องนางทุกวิถีทางจะไปได้แล้วไปเจนนี่เราต้องสู้ต้องสู้ต้องชัยชนะมาอย่ายอมแพ้เด็ดขาดสู้สิเจ้าขี้คลาดสู้สิสู้สิ
ารทำไมพวกต้องกลัวความตายตั้งสติก่อนสิทหารทหารย่าท่านเป็นใครท่านอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเมืองไวสาลีเมืองไวสาลีแต่ว่าข้าอยู่ในสนามรบไวสาลีภูมิใจที่มีทหารกล้าเช่นเจ้าไวสาลีชนะศึกแล้วอาชาศัตรูเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่จริงทหารโอ้พระเจ้าเด็กๆเร็วเข้าดื่มซะเมื่อไรแผลเจ้าถึงจะหายนะข้าจะไม่ปล่อยให้มันหายง่ายๆถ้าแผลไม่หายที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะข้าจะไม่ยอมพบความตายง่ายๆในฤดูมรสุมสักยมุนีจะจำพรรษากับเราด้วยนะเราโชคดีที่ได้จำพรรษากับเขาเขาได้เป็นสุกราชาระยะเขาคิดว่าเขาเสมอพุทธเขาเป็นศิษย์โปรดไงท่านก็เป็นถึงศิลาชาระยะแต่ว่าท่านถ่อมตนเจ้าเห็นไหมเขาล้างมือแท้ๆแต่กลับไปสาดน้ำสกปรกทิ้งแถมไม่เติมน้ำจืดลงไปใหม่เขาทำแบบนี้มา 2-3 วันแล้วท่านเป็นพระผู้ใหญ่ถ้าตั้งกฎให้ทุกคนวันนี้ท่านต้องหยุดเขาและหยุดการกระทำของเขาสุกราชาระยะหยุดก่อนข้าถามหน่อยข้าควรต้องสอนมารยาทกับเจ้าหรือไม่พุทธาถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันดังนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎเหมือนกันมันเรื่องอะไรเมื่อเจ้าล้างมือหลังกินอาหารเจ้าควรทิ้งน้ำสกปรกซะและเอาน้ำสะอาดมาเติมในไหข้าลืมท่านลืมทำมา 2-3 วันแล้วทำไมต้องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยล่ะข้าต้องทำเพราะที่นี่ไม่มีใครเป็นทาสรับใช้ของเจ้าข้าคือสุกราชาระยะก่อนที่จะสอนมารยาทให้กับข้านะเจ้าควรหัดเรื่องสุภาพก่อนก็ได้นี่จะสอนมารยาทข้าใช่ไหมท่านควรเคารพศิลาชาระยะเคารพยังไงเขาควบคุมความโกรธยังไม่ได้เลยศิลาชาระยะต่างหากที่ไม่รู้จักกาลเทศะเจ้ากำลังดูหมิ่นศิลาชาระยะนะเขาเองก็กำลังดูหมิ่นสุกราชาระยะสุกราชาระยะมีความรู้มากกว่าศิลาชาระยะข้าเห็นคุณสมบัติของเขามาแล้วเจ้าน่ะอิจฉาข้าตั้งหากล่ะทำไมข้าต้องอิจฉาด้วยข้ากำลังสอนมารยาทเจ้าตั้งหากล่ะนี่แล้ววิธีสอนมารยาทของเจ้าแล้วเจ้าน่ะจะให้ข้าทำยังไงคนเราทำพลาดได้แต่เจ้าทำผิดซ้ำซากแปลว่าเจ้าไม่ถือว่าคนอื่นเท่าเทียมกันเจ้าด่วนสรุปแบบนั้นได้ยังไงหากคิดว่าคนอื่นเท่าเทียมกันเจ้าคงไม่ถือว่าพระบวชใหม่ทั้งหลายเป็นทาสรับใช้ให้พวกเขาตามล้างตามเช็ดเห็นชัดว่าเจ้ามีอคติกับข้าทำไมข้าต้องมีด้วยเจ้าทำผิดพลาดและจะต้องยอมรับใช่ข้าเห็นด้วยพวกเขาเป็นพระของพุทธะและทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ข้ากำลังอธิบายเรื่องแบบนี้สร้างความร้าวฉานได้และไม่ช้าข่าวก็จะหลุดออกไปก่อนที่ภาพลักษณ์ของเราจะเสียข้าควรจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้พุทธะทราบเจ้ากำลังสร้างความเป็นศัตรูกับข้านะเจ้าไม่ยอมรับความผิดพลาดเจ้าโกหกข้าและโกหกใช่
ทหยุดก่อนไม่ได้ยินเลยข้าสั่งให้เจ้าหยุดยังไงล่ะเราเนี่ยหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่หยุด